สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะป้าก็มีเรื่องตื่นเต้นในบ้านนะคะขณะที่นั่งดูทีวีอยู่ก็ได้ยินเสียงรถเครื่องเข้ามาถึงปลายซอยอะ <c oughs> ป้าก็เปิดประตูบ้านออกมาดูปรากฏว่าเขาคงตกใจอะ่นะขับออกไปโดยมีของติดไม้ติดมือไปด้วย ป้าถือโทรศัพท์ไว้ในมือนะแต่ป้าเห็นว่าเข้ามาทั้งสามคนน่ะถ้าป้าถ่ายวิดีโอเขาไว้เขาคงทำร้ายป้าแน่เลยอะ่ะป้าก็เลยโทรศัพท์เรียกลูกศิษย์ค่ะทำเทศกิจเอ่อเทศบาลเมืองราชบุรีนะลูกศิษย์ก็มาฉับพลันทันทีอะ่ะมาดูในที่เกิดเหตุก็พบว่าเขาทิ้งสิ่งของไว้ค่ะมีทั้งปืนปลอมแล้วก็อุปกรณ์ที่จะตัดกุญแจตัดเหล็ก นะคือก้าวต่อไปของเขาเนี่ยเข้าบ้านป้าแน่ด้วยความที่ป้าตกใจนะป้าก็โทรเรียก191มาค่ะป้าต้องขอชื่นชมนะตำรวจหน1่งกก็มาด้วยความเร็วเลยอะแล้วจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็มีตำรวจเอ่อหลายหลายหน้าที่อะ่ะซึ่งป้าไม่ค่อยทราบโครงสร้างของตำรวจนะแล้วก็มีน้องร้อยตำรวจเอก หนึ่งคนร้อยตำรวจโทรหนึ่งคนเป็นสุภาพสตรีน่ารักมากเลยค่ะเขาก็มาในดูในที่เกิดเหตุนะแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นในตำรวจผู้ชายป้าก็ดีใจอะ่ะคือไหนว่าตำรวจมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอะ่ะป้าขอยืนยันนะภาพลักษณ์ตำรวจที่วันนี้มาดูแลป้าเนี่ยทำให้ป้ารู้สึกว่าตำรวจดีๆอะ่ะมีเยอะค่ะ เออเมื่อถึงคราวคับขันนะตำรวจก็มาช่วยป้าดีมากๆเลยอะ่ะเออแล้วพอในช่วงบ่ายๆอะ่ะก็ทราบข่าวว่าเออจับได้แล้วนะตำรวจโทรมาหาป้าบอกว่าให้มาดูของกลาง <c oughs> กับดูคนร้ายอะ่ะแต่ป้าไม่อยากให้เขาเห็นป้านะตำรวจก็ดีดีอะ่ะจัดฉากให้ป้ากับคนร้ายไม่เห็นกันน่ะ ส่วนของที่เอาไปเนี่ยมันเป็นของหนักค่ะเป็นเหล็กนั่งร้านดนตรีอะ่ะแต่ชุดหนึ่งอะ่ะมันไม่ใช่ถูกๆนะชุดหนึ่งเมื่อป้าซื้อนานมาแล้วเนี่ยมันก็2,000กว่าบาทเพราะใช้เหล็กหนักเหล็กหนานนะเขาอะ่ะมาแอบอยู่ในบ้านป้านานแล้วค่ะเขาเดินเข้าเดินออกอะ่ะป้าเพิ่งนึกได้นะเขว่าเขาจะแต่งตัวเหมือน นักท่องเที่ยวก็ไม่เชิงคนงานก็ไม่ใช่อ่ะจะมาในชุดดาๆแล้วก็แบกเป้ข้างหลังอ่ะเชา้ชาๆป้าจะดูแลเรื่องกุลาปะนะคะก็จะเห็นเขาเดินเข้าเดินออกแต่ป้าเนี่ยมองเขาในแง่ดีอ่ะลุงข้างๆบ้านก็บอกว่าสงสัยคนงานอ่ะจะขโมยพวกของหนักมาโยนไว้ที่พุ่มไม้หน้าบ้านป้าแล้วก็มาทยอยออกไปอ่ะแต่ป้าก็ไม่ชงนอ่ะ เพราะอยู่บ้านนี้มาตั้งปีสองพนรอยี่บสามนะคะไม่เคยเจออะไรเลยนะคะมาคราวนี้มีการปลูกสร้างอาคารสถานีรถไฟใหม่ค่ะอยู่ใกล้บ้านป้าเพราะฉะนั้นถนนหน้าบ้านเนี่ยก็เป็นที่เดินเข้าเดินออกของคนงานมากหน้าหลายตาเนี่ยซึ่งเราก็แยกแยะไม่ออกกับว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนร้ายนะคะที่ป้าทำคลิปออกมาเนี่ยเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์เขาว่า ดีว่าบ้านป้านเนี่ยมีวงจรปิดหลายตัวนะคะบางครั้งก็ถูกคนร้ายอ่ะเอาไม้หน้าสามอ่ะฟันแตกไปบ้างแต่เขาจับภาพไว้ได้ก่อนแล้วอันนี้เป็นตู้ไฟอ่ะซึ่งเขาย้ายมาเพื่อจะเตรียมขนออกค่ะกระเป๋าสีดำนี่ก็เป็นของกลางที่ทิ้งเอาไว้ตั้งใจจะกลับมาเอาอีกนะคะเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยเป็นโกดังเก็บของ ใกล้บ้านป้าค่ะแต่อยู่ในรั้วเดียวกันนะคะเขียนมายืดยาวเนี่ยก็ต้องการจะให้รู้ว่าตำรวจไทยอ่ะทำได้ทุกอย่างค่ะป้าทุนดี